อ้าวครูครับสวัสดีครับโอ้ยนายกมาพอดีเลยนี่ครูไปอนามัยมาครูเอามาแจกครูแจกอะไรอ่ะเมื่อกี้อยากได้ด้วยอ่ะอ้าวครูครับสวัสดีครับโอ้ยนายกมาพอดีเลยนี่ครูไปอนามัยมาครูเอามาแจกแน่ใจนะว่าครูได้จากอนามัยมาไม่ใช่ของเหลือจากเมื่อคืนนะครูทุนครูได้มาอนามัยเนี่ยได้ตั้งหลายอันเนี่ยครูจะเอาไปแจกรุ่นเธอนี่แหละก็ดีนะครูได้แล้วใช้เป็นประโยชน์ด้วยนะโอ้ผมใช้ประจำอยู่แล้วโอ้โหป๋าใช้เป็นประโยชน์ด้วยผมใช้เล่นๆนะเออแล้วก็ได้ถึงปีละไปดีกว่าโย่ครูแจกอะไรอ่ะเมื่อกี้อยากได้ด้วยอ่ะแจกกันเนี่ยเฮ้ยถุงยางเหรอเนี่ยอยากรู้ไหมอยากต้องใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ใช้มันถูกคนด้วยนะจ๊ะพี่เนี่ยไม่ใช่แกแล้วกันไปละโยโยออกเดินหนีทำไมไม่ต้องอายหรอมันไม่ได้อายแต่แกคิดไปเองเตาะเราอยู่นั่นแหละสาวสวยมีตั้งเยอะทำไมต้องเอาแกด้วยโอ้ยแล้วสวยจะตายโยนี่แล้วก็สวยตายนี่ยังไม่ชอบหรือเปล่าหรอเดี๋ยวเวลาเรียนไม่วะแล้วต้องไปหาคุณน้ำหนึ่งคุณน้ำหนึ่งใช่ไหมที่แจกถุงยางให้หยกคุณน้ำหนึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หยกไม่สนใจคุณน้ำหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยคุณหนูมีเรื่องจะคุยกับคุณไปอะไรมาคุณเนี่ยเดี๋ยวเธออยู่เฉยก่อนคุณจะแจกอันนี้ได้ไหมก่อนได้ไหมนี่ไงครูนี่ไงต้นเหตุมันคืออันนี้ไงอะไรของเธอครูแจกถุงยางให้หยกสิไหมใช่ทำไมเธอมีอะไรเนี่ยครูรู้ไหมว่าหยกอ่ะไม่สนใจหนูเกี่ยวอะไรกับเธอเนี่ยเพราะครูแจกถุงยางให้หยกไงเมื่อกี้หนูไปต่อหยกเรื่องถุงยางมาหยกไม่สนใจหนูก็ถุงยางที่ครูแจกทำไมเกี่ยวอะไรกับเธอครูให้หยกไว้ป้องกันตัวครูไม่รู้อ่ะเธอเงียบก่อนสิได้ไหมเธอได้แล้วเธอไปศึกษานะว่าใช้ยังไงเข้าใจไหมไปได้กินเยอะพุงปิ้งหมดแล้วเนี่ยอ่ะเธอนี่อะไรเนี่ยนี่ไงครูเมื่อกี้หนูไปต้อยหยกว่าหยกแล้วใช้ถุงยางให้ถูกวิธีแล้วที่เชฟให้ถูกคนดื้อเฮ้ยไร้สาระจริงๆเลยเธอเอาไปหนึ่งอันไปครูนี่ครูไล่แจกทุกคนเลยไหมเนี่ยครูได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขเขาแจกครูเลยเอามาแจกนักศึกษาเข้าใจไหมครูแจกให้หนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรหรอครูอะไรของครูอ่ะหนูยังไม่มีสามีเลยนะครูเก็บไว้ก็ไม่เสียหายหรอกมั้ง